สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTTV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับเราต่างรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยแทบจะยิ่งใหญ่ที่สุดในทุกด้านทั้งขนาดพื้นที่ของประเทศขนาดของจำนวนประชากรและขนาดของเศรษฐกิจและการเงินโดยประเทศจีนถือว่าเป็นที่สุดของเอเชียทั้งหมดครับนอกจากนี้ประเทศจีนเองก็ยังถือเป็นมหาอำนาจอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยซ้ำ10อันดับเมืองต่อไปนี้จะเป็นการจัดอันดับโดยวัดจากจำนวนประชากรและเศรษฐกิจในเขตเมืองที่ไม่ใช่ปริมณฑลของเมืองนั้นๆซึ่งจะนับเฉพาะความเจริญในย่านในกลางเมืองครับจนออกมาได้เป็น10อันดับดังต่อไปนี้ก่อนดูเดาถูกกันบ้างหรือเปล่าเม้นบอกกันด้วยนะครับอันดับที่10หนานจิงหนานจิงหรือที่เรียกกันว่านานกิงถือว่าเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตไวมากครับโดยตั้งอยู่คร่อมแม่น้ำแยงซีซึ่งหนานจิงเคยเป็นที่ตั้งของอดีตเมืองหลวงของจีนในยุคหนึ่งทำให้มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่มากมายจนถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนอกจากนี้หนานกิงยังขึ้นชื่อเรื่องของสถานศึกษาและเศรษฐกิจการค้าต่างๆจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหนานกิงถึงพัฒนาได้รวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาจนเข้ามาติดอันดับนะครับอันดับที่9เฉิงตูเฉิงตูเป็นเมืองทางตอนกลางของประเทศจีนและเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมซึ่งเฉิงตูถือว่ามีอุตสาหกรรมตั้งอยู่เยอะมากๆทีเดียวครับเนื่องจากตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศในมณฑลเสฉวนที่มีการออกแบบผังเมืองอย่างดีเพราะด้วยความที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่และมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทำให้เฉิงตูยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วยนะครับอันดับที่8ฉงชิ่งฉงชิ่งเป็นเมืองระดับปกครองพิเศษโดยมีการบริหารแบบเทศบาลเมืองเลยครับซึ่งมีเพียง4เมืองเท่านั้นในประเทศจีนที่ได้สิทธิ์ปกครองในระดับพิเศษแบบเขตเทศบาลเพราะด้วยความใหญ่ของเมืองฉงชิ่งที่เป็นเมืองเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศรวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์จำนวนมากทำให้มีแรงงานในประเทศเดินทางมาทำงานกันที่ฉงชิ่งกันเป็นจำนวนมากครับโดยส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่นโดยประชากรในเขตตัวเมืองมีมากกว่า15ล้านคนนอกจากนี้ฉงชิ่งยังมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเก่าแก่มากมายตั้งแต่สมัยโบราณจึงทำให้เมืองฉงชิ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศจีนเช่นกันนะครับอันดับที่7ตงกวนตงกวนหรือตองกวนเป็นเมืองทางตอนใต้ของประเทศจีนที่ถือว่าใหญ่พอสมควรครับโดยถือว่าเป็นปริมณฑลของเมืองอย่างกวางโจวแต่ด้วยความใหญ่โตของตงกวนเองทำให้ตงกวนก็ถือเป็นเมืองใหญ่ของมณฑลกวางตุ้งอีกเมืองหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งที่ตงกวนถือว่าเป็นเมืองแห่งโรงงานที่ใหญ่พอๆกับเมืองใกล้ๆกันอย่างเซินเจิ้นเลยครับโดยจัดจำหน่ายและส่งออกสินค้าโรงงานจำนวนมากทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยโรงงานใหญ่ๆและมีประชากรมากกว่า8ล้าน2แสนคนเลยทีเดียวอันดับที่6อู่ฮั่นอู่ฮั่นถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลหูเป่ยซึ่งอู่ฮั่นตั้งตัดผ่านแม่น้ำแยงซีและเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจนปัจจุบันถูกพัฒนาให้กลายเป็นเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจในมณฑลหูเป่ยโดยรัฐบาลหวังว่าจะพัฒนาเมืองอู่ฮั่นให้กลายเป็นเมืองต้นแบบของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพราะที่นี่มีอุตสาหกรรมจำนวนมากนะครับอันดับที่5เซินเจิ้นเซินเจิ้นเป็นเมืองที่ไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้จากชื่อกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเพราะต้องคุ้นหูคุ้นตากันมาบ้างเพราะที่เซินเจิ้นถือว่าเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมไอทีเช่นโทรศัพท์มือถือและสินค้าไอทีอื่นๆโดยเซินเจิ้นถือว่าเป็นเมืองที่พัฒนารวดเร็วที่สุดครับ
และเชื่อว่าอาจจะแซงทางด้านของเมืองใหญ่สุดในมณฑลกวางตุ้งอย่างกวางโจวแน่ๆเพราะว่าเซินเจิ้นเติบโตไวมากจากความสำเร็จในด้านการผลิตสินค้าไอทีต่างๆจนเป็นเมืองต้นแบบแห่งเทคโนโลยีที่สำคัญของจีนตอนนี้อาจจะแค่อันดับที่5เท่านั้นนะครับแต่อนาคตเซินเจิ้นมีโอกาสติด1ใน3เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนสูงมากๆเลยทีเดียวเนื่องจากเซินเจิ้นถูกสร้างมาเพื่อแข่งขันกับฮ่องกงเขตบริหารพิเศษของจีนที่ค่อนข้างแออัดโดยปัจจุบันมีประชากรมากกว่า12ล้านคนในเฉพาะเขตตัวเมืองใหญ่นะครับอันดับที่4กวางโจวกวางโจวหรือกวางเจาถือเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดด้านการส่งออกของประเทศจีนเพราะเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญทางตอนใต้ของประเทศซึ่งหากนับเขตปริมณฑลของกวางโจวกวางโจวจะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจีนยิ่งกว่าเซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่งซะอีกนะครับแต่เฉพาะเขตเมืองกวางโจวนั้นเข้ามาเป็นอันดับที่4ของการจัดอันดับในครั้งนี้โดยมีประชากรเกือบ20ล้านคนนะครับอันดับที่3เทียนจินเทียนจินเป็น1ใน4เมืองใหญ่ที่มีการปกครองแบบพิเศษโดยบริหารแบบเทศบาลตั้งอยู่ในตอนเหนือของประเทศจีนและเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มาหลายยุคหลายสมัยโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ทางการเมืองซึ่งปัจจุบันก็ยังแยกออกจากเทียนจินไม่ได้เช่นกันเพราะเทียนจินยังขึ้นตรงกับรัฐบาลปักกิ่งครับซึ่งในอดีตนั้นเทียนจินเคยเป็นเมืองเช่าทำอุตสาหกรรมของบรรดาประเทศตะวันตกทำให้สถาปัตยกรรมของที่นี่มีความเป็นตะวันตกหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากนะครับพอความเจริญเข้ามาเทียนจินเองก็ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกไว้เช่นกันโดยในเขตเมืองมีประชากรกว่า15ล้าน5แสนคนแน่นอนครับเทียนจินเองถือว่ายังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศจีนอีกด้วยอันดับที่2ปักกิ่งปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนครับที่มีระบบการปกครองพิเศษซึ่งถือว่าเป็นเมืองแห่งราชการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเพราะศูนย์ราชการขนาดใหญ่ต่างๆจะตั้งอยู่ที่ปักกิ่งแต่ปักกิ่งเองก็ไม่ได้มีแค่ศูนย์ราชการเพียงแค่นั้นนะครับเพราะยังมีฐานเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่มากรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และรวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์ซึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดของความเจริญในปักกิ่งก็คือการที่ปักกิ่งเป็นเมืองแห่งการศึกษาเพราะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชื่อดังมากมายเช่นมหาวิทยาลัยชิงหัวมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นต้นครับที่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกจึงทำให้ปักกิ่งเป็นเมืองแห่งการศึกษาที่สำคัญด้วยนะครับอันดับที่1เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ถือเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนครับตั้งอยู่ที่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีโดยเซี่ยงไฮ้มีการปกครองพิเศษเป็นแบบเทศบาลเมืองซึ่งถือว่าใหญ่เทียบเท่าระดับมณฑลซึ่งเซี่ยงไฮ้นับว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของประเทศจีนครับเพราะเพียบพร้อมไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและศูนย์กลางการเศรษฐกิจโดยนับแค่ประชากรที่อยู่แค่ในเขตเมืองก็ยังมีถึง24ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับและเซี่ยงไฮ้ยังเป็นเมืองที่มีการเติบโตของตึกระฟ้าสูงอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเซี่ยงไฮ้จะไม่หยุดความเจริญเพียงแค่นี้แน่นอนนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ10อันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละเมืองมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดยั้งเลยก็ว่าได้นะครับน่าสนใจครับว่าจีนในอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้าจะพัฒนาขึ้นกว่าเดิมอย่างไรต้องรอติดตามกันไปนะครับสุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องของเราด้วยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องของเราด้วยขอบคุณครับ